มวันนี้ถือว่าเป็นเกมในบ้านนัดแรกของเกมการแข่งขันจากการจับดาวเย้าแห่งไทยในช่วงนี้ครับครับก็วันนี้เป็นแมตช์แรกที่เราเล่นในบ้านนะครับก็ยังมีอะไรผิดพลาดยังมีจังหวะที่พาสบอลกันยังไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะครับเดี๋ยววันนี้ก็รู้สึกมันมิดเยอะผิดพลาดกันเยอะนะครับเสียดายเหมือนกันเราได้โอกาสเล่นในบ้านก็ไปพลาดโดนลูกนั้นด้วยนะครับแล้วยังดีเรายังเอาคืนได้นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับเหลืออีกเพิ่งเล่นได้สองแมตช์แล้วเดี๋ยวเราขอเวลาให้เราปรับอีกพับหนึ่งนะครับอาจจะระยะหนึ่งผมว่ามันจะเข้าที่เข้าทางมากขึ้นนะครับส่วนการย้ายมาที่ใหม่มันยังไม่ชินกันเท่าไหร่เพิ่งกลับมาเล่นแล้วซ้อมได้แค่2วันเองครับนะครับเดี๋ยวขอเวลาเราดำเนินการอีกนิดนึงนะครับเราก็จะกลับมาสู่ระบบที่เราควรจะเป็นมากกว่านี้ครับสำหรับ2แมตช์แรกครับท่านประธานนะครับพอใจกับผลการแข่งขันของสภาพของทีมโดยรวมยังไงครับถ้าบอกว่าเราถือเป็นน้องใหม่ของ D1 ใช่ไหมครับถ้าเรารักษาเกมได้ระดับนี้แล้วเรายังไม่พลาดแล้วเราเพิ่งเริ่มได้2แมตช์เรื่องของบาลานซ์ของทีมก็ดีเรื่องของความเข้าใจซึ่งกันและกันมันยังต้องขอเวลาเราปรับนิดนึงนะครับถือว่ายังไม่เสียหายมากแต่ก็ไม่น่าเสียดายมากกว่าวันนี้เรามีโอกาสถ้าเราชนะได้วันนี้เราก็น่าจะมีความสุขมากกว่านี้อีกนิดนึงครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ